นายกรัฐมนตรีส่งสารในนามรัฐบาลถึงนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะคิวชูของประเทศญี่ปุ่นโดยหวังให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วรัฐบาลไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือส่วนความช่วยเหลือดูแลคนไทยในญี่ปุ่นกระทรวงการต่างประเทศได้ตั้งศูนย์ประสานงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวติดตามดูแลซึ่งนายพักวัฒน์ดันสกุลเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแล้วโดยทำงานร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้าและอาสาสมัครไทยในพื้นที่ดังนั้นขอให้คนไทยที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดรวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัดกรณีที่มีปัญหาหรือเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆให้ติดต่อฮอตไลน์สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวซึ่งจากตัวเลขคนไทยที่อาศัยอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะมีประมาณ200คน